สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาสอบถามน้ำอาจารย์หอยคือเก่าจ้ะนี่พี่น้องเฮาถามว่าตอนโฮดตอนกลางคืนที่โฮดในแปลงถ้าแปลงเฮาแห้งนั่นสิโฮดโดนปานใดหอยสวัสดีค่ะค่ะเฮาสิวางไหนเนาะอือเอามันซุ่มมันน่ะแต่ว่าบ่ถึงกับแบบเฮาตัดใหญ่บ่ให้มันเปียกทั่วๆก็พอให้มันเปียกไอ้มันซุ่มน้ำก่อนน้ำหยังมันเป็นบ่แต่บ่ถึงกับน้ำบังนะโอ้ตอนตัดใหญ่เฮาสิตัดแบบนักเลยเนาะจ้ะแต่ว่าตอนให้น้ำคือเฮาฮดทั้งในมันแห้งแล้วก็ฮดตําแม่นเปียกทั่วๆมันเถาะจ้ะบ่ถึงกับนักแห้งเออพอซุ่มเบิ่งเบิ่งเบิ่งแปลงเฮาเอาเนาะแปลงแห้งแห้งก็ฮดจ้ะมันมาก่อนมันน่ะสิแห้งแห้งจ้ะว่ามันอยู่สูงกว่าพื้นฮดใส่ก่อนมันนําเลยแม่นบ่อืมน้ำก่อนมันล่ะจ้ะจ้ะมันแดนแห้งห้อนแห้งช่วงนี้กำลังโฮดแล้วมันบ่จ้ะนี่กำลังออกสองจ้ะกำลังออกลูกหน่องกันหลายแห้งมาเฮ็ดเฮ็ดมาเฝ้าเฮ็ดซอยเหยียบอีกละบ่อยหอยเริ่มเหยียบอีกละบ่จ้ะกำลังสิเหยียบโอ้แข้งแดดเลยตัวนั้นแดดเลยเพิ่นคิดเพิ่มเพิ่นเฮ็ดเอาเพิ่นต่างหากบ่โอ้ลูกชายก็แยกวงต่างหากเลยโอ้สิหาเงินซื้อคอมเองเลยคือเก่งแถวะวินนี่ลูกชายอาจารย์หวยจ้ะสิเปิดเบิ่งบ่ได้เนาะกลางเว้นเปิดได้บ่จ้าโอ้นี่เด้อกำลังออกอีกจักมื้อสิได้เก็บใหญ่หอยกะว่าม่วนประมาณ2มื้อ2มื้อเนาะจ้ะเริ่มเทียนเป็นดอกแล้วจ้าก็กลายไปกลายมาอยู่นี่แล้วจ้ะพี่น้องผู้ใดสงสัยอันใดก็คอมเมนต์มาตัวนี้มันตัดได้ประมาณ3คืนแล้วมะแรงว่าสิโฮดน้ําเท่าไหร่ตัวนี้บ่เนี่ยซ้ําอีกโฮดได้แล้วดอกซ้ํานี่ดอกซ้ํานี่แต่ว่าถ้าบ่ทันเห็นดอกนี่อย่าฝ่าโฮดแม่นบ่อยหอยหรือจังได๋บ่เป็นหยังถ้ามันแห้งโฮดได้ถ้ามันแห้งก็โฮดได้แม่นอย่าปาไว้มันแห้งบ่ถ้ามันแห้งแห้งนี่คือบ่ออกแม่นบ่โอ้ก็แม่นเป็นดอกอ่ะสิหยบสิฟอไปคั่นมันแห้งๆบ่นี่ก็คือเป็นดอกจังซี่มื้อแรงไอ้หอยสิโคดทั้งในช่วง1ทุ่ม2ทุ่มนี่แหละเนาะโคดให้มันซุ่มบ่ต้องโคดหลายซ้ำตอนเฮาตัดใหญ่เนาะจ้ะโอ้ก่อนปานใดมันก็อยู่แต่ว่าอย่าให้มันแห้งจ้ะให้มันมีความชื้นนะมันมีความร้อนมันมีความชื้นอยู่มันร้อนอากาศทั้งห้องนี่มันก็อยู่ได้อยู่จ้ะว่าแต่บ่ให้แป้งทั้งในแห้งเนาะส่วนมากเขามาถามเขาโทรมาถามหรือว่าเขามาเบิ่งกันส่วนมากว่าเฮ็ดเขาหยุบเขาหยุบคือเขาเห็นเฮ็ดจังซี่น่ะเขาบ่กล้าฮดทั้งในเขาย่านมันเฮ็ดเขาหยุบเขาว่าส่วนมากมันบัดนี้โดนไปมันแห้งมันก็หยุบคือเก่าหยุบคือเก่าโอ้จ้ะคือหน้านี่มันร้อนแดดแห้งลมจังซี่นี่แห้งไวจ้ะประมาณ3มื้อฮดเทื่อนึง3มื้อฮดเทื่อนึงข้างในเดือนบ่มื้อแรกฮดนี่รอบนึงอีก3มื้อเฮาก็ฮดอีกเทื่อนึงบางเทื่อมันอาจสิเป็นน้ำแต่ละพื้นที่คือกันบ่บางทีเป็นดินทรายเขาอาจสิมันคือมันซับน้ำได้ดีนะจ้ะแต่หน้าเฮานี่มันสิเป็นดินยังไงล่ะมันทรายถ้ำคือฮดน้ำนี่มันอั้งไว้แต่ว่ามันบ่ค่อยซึมน้ำบ่ค่อยซึมนะมันสิแห้งไว้มันจ้ะถ้าเป็นดินทรายบางพื้นที่มันเวลาเขาฮดน้ำนี่มันสิบ่กว่าว่าคือมันสิซับน้ำไม่ดีนะความชื้นมันอาจจะดีกว่ากันมันก็สิบ่ค่อยได้ฮดจ้ะคือดินแบบนี้เบิ่งดินเอาน้ำหน่อยหอยเนาะในการโฮดแต่ว่าดินทรายก็สิดีกว่ามันสิซุ่มโดนกระทั่งเฮาเนาะโดนกว่าจ้ะแป้งก็สิบ่แห้งเวลาแห้งน้ํานี่มันสิซับน้ําให้ดีกว่ากันนะจ้ะคือจังฝืนนี่คือหน้าเฮ็ดมันสิหงไว้ว่าเถาะฮดมันดินมันบ่ค่อยซับน้ําจ้ะน้ํามันสิอั่งมันสิหงไว้แล้วก็มันบ่ค่อยซับน้ําเวลาแห้งก็แห้งไว้เลยต้องได้ฮดดูเนี่ยนะจ้ะจ้ะแต่เผื่อบางทีเบิ่งพื้นที่คนเขาเบิ่งมาพื้นที่บ่คือกันจ้ะก็เบิ่งเอาเบิ่งตามสภาพเบิ่งตามสภาพดินเนาะแห้งก็เป็นพ่อจ้ะอย่าให้แปลงทั้งในแห้งเด้อพี่น้องเฮ็ดเฮาสิยุบสิฟอเนาะก็คือสิบ่ได้เลยล่ะจ้ะขอพูดให้หอยจ้ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ